สวัสดีค่ะปัญหาที่11นักศึกษาหลักสูตรเอเชียศึกษาทำไมลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีนอกคณะต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเพิ่มแล้วถ้าไม่ต้องการเรียนจะได้รับเงินคืนอย่างไรมีคำแนะนำแก่นักศึกษาค่ะเนื่องจากข้อกำหนดเรื่องค่าลงทะเบียนหลักสูตรเอเชียศึกษาแบบเหมาจ่ายในอัตรา 25,000 บาทนั้นครอบคลุมเฉพาะรายวิชาในหลักสูตรเอเชียศึกษาและรายวิชาเลือกเสรีที่คณะอักษรศาสตร์เปิดสอนเท่านั้นดังนั้นหากนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรีนอกคณะนักศึกษาจึงต้องชำระค่าลงทะเบียนรายวิชาดังกล่าวเพิ่มเติมตามที่คณะวิชาที่รับผิดชอบรายวิชาเรียกเก็บค่าลงทะเบียนส่วนถ้านักศึกษาเปลี่ยนใจไม่อยากเรียนแล้วนักศึกษาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายของรายวิชานี้ก่อนจากนั้นให้ถอนรายวิชาในระบบ IEG เมื่อปิดช่วงเพิ่มถอนรายวิชามหาวิทยาลัยจะตั้งเงินคืนเข้ามาให้นักศึกษาตรวจสอบที่เมนูภาระค่าใช้จ่ายที่ระบบ IEG ของนักศึกษาการรับเงินคืนหากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามที่กองบริหารงานวิชาการค่ะ